าพบกันอีกครั้งนะคะรายการพูดจาภาษาช่างโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันอังคารเวลา 10:00 ถึง 10:30 และรีรันทุกวันอาทิตย์เวลา 8:00 ถึง 8:30 นะคะค่ะดิฉันอาจารย์ดร.พนีแสงแก้วจากภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะค่ะวันนี้เราก็มีวิทยากรเป็นศิษย์เก่าของเรานะคะก็คือจริงๆเป็นนิสิตเพิ่งจบหมาดๆเลยนะคะค่ะก็คือวันนี้ที่ได้เชิญมาก็คือได้รับรางวัลมานะคะก็คือได้เข้าร่วมเวทีในการประกวดโครงการอ่ะอันดับแรกก็เลยให้นิสิตแนะนำตัวเองก่อนนะคะครับก็ชื่อวีรพัฒน์จึงสมเจตไพศาลนะครับชื่อเล่นชื่อว่าพีนะครับก็จบคณะวิศวกรรมศาสตร์รุ่น57ปี57นะครับก็จบวิศวะคอมพิวเตอร์มาครับผมค่ะอันนี้ที่เราไปเข้าร่วมโครงการ The Comprehensive Course in Japan Japanese Business Innovation นะคะเวลาฟังชื่อโครงการอาจจะดูเอ๊ะเด็กมาจากคณะบัญชีหรือเปล่าอะไรยังไงนะคะแต่จริงๆแล้วหัวข้อที่ได้รับรางวัลมานี่คือเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะคือในโจทย์หัวข้อของเขาครับจะให้เกี่ยวกับพัฒนา innovation เกี่ยวกับ daily life ชีวิตประจำวันอะไรก็ได้นะครับเป็นกว้างๆซึ่งอาจจะอิงกับวัฒนธรรมของญี่ปุ่นหรือของไทยก็ได้นะครับผมก็เลยเลือกหยิบไอตัวโครงการที่เกิดปัญหากับผมเองนะครับตั้งแต่เด็กๆแล้วตั้งแต่ตอนเด็กๆเนี่ยผมท้องเสียค่อนข้างบ่อยอะไรเงี้ยครับก็เลยทุกคนน่าจะเคยประสบปัญหานี้มาก่อนเรื่องของการท้องเสียเราแบบยิ่งประเทศไทยเราเนี่ยอาหารเป็นครัวของโลกใช่ไหมครับก็มีอาหารเยอะแยะมากมายนะครับทำให้เราต้องเก็บอาหารไว้ในตู้เย็นอยู่บ่อยครั้งอะไรเงี้ยบางทีก็ลืมบางทีก็เสียก็ทิ้งอะไรเงี้ยแบบหน้าตามันยังดูโอเคอยู่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือบางทีหน้าตาโอเคแต่มันเสียแล้วก็มีท้องเสียอยู่เป็นประจำนะครับก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่แบบเฮ้ยดูง่ายๆบ้างไหมที่สามารถดูได้ว่าเฮ้ยอาหารเสียอะไรเงี้ยครับก็เลยคิดขึ้นมาสิ่งนี้ขึ้นมาก็คืองานของเราจริงๆก็คืออะไรนะฟูโดแท็กนะคะก็คือเป็นแผ่นปิดแผ่นฟิล์มปิดบนกล่องอาหารเพื่อดูว่าอาหารนั้นเน่าบูดหรือเปล่าใช่ไหมคะค่ะเรามันมีหลักการยังไงบ้างคะไอตัวนี้ครับพอเรากินอาหารแล้วประทานอาหารอะไรเสร็จนี้ใช่ไหมครับเราก็จะเอาแผ่นติ๊กเกอร์เนี้ยมาแปะตรงฝาแต่ยังไม่เสร็จนี่คือยังไม่หมดทานยังไม่หมดเหลือเก็บไว้ในตู้เย็นเนี่ยแปะบนฝาใช่ไหมครับแล้วพอเราจะกินอีกครั้งหนึ่งเรากลับมาเปิดนะครับถ้าเกิดว่าไอ้แผ่นเนี้ยเปลี่ยนสีอะไรต่างๆเนี่ยเราก็อ๋อมันเสียแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องไปชิมหรือต้องไปดมมันนะครับก็ทิ้งไปได้เลยครับโดยหลักการอย่างเงี้ยพวกผมทีมผมก็แบบไม่ได้ทำคนเดียวมีเป็นทีมครับจากชมรมเดียวกันนะครับก็ลองค้นหากันว่าโอเคถ้าอาหารเสียมันจะมีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นบ้างจะเกิดอะไรอ๋อมีความชื้นมีไอ้น้ำมันปล่อยแก๊สคาร์บอนปล่อยแก๊สซัลเฟอร์อะไรเงี้ยเราก็ดูองค์ประกอบแล้วเราจะแท็กมันยังไงโอเคงั้นมีก๊าซอะไรทำปฏิกิริยากันบ้างเราก็ไปรีเสิร์ชทำกันมานะครับก็จนได้ว่าโอเคเรามันปล่อยแก๊สซัลเฟอร์ใช่ไหมงั้นเราเอาโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีสมาจับมันแล้วกันแล้วก็เกิดปัญหาโอ้แล้วจะทำยังไงล่ะให้มันทำปฏิกิริยาได้เพราะว่ามันอยู่ในตู้เย็นเนาะมันก็จะทำปฏิกิริยาช้าเนี่ยเราก็จะใส่ปูนขาวเข้าไปเพิ่มเพื่อทำให้มันเกิดปฏิกิริยาเร็วขึ้นบอกสูตรคือเป็นสูตรนะครับเผื่อใครจะไปทำธุรกิจต่ออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะต่อยอดค่ะครับผมก็ลองทดลองกันไปเรื่อยนะครับแล้วที่คิดว่ามันตรงใจกรรมการอะไรเงี้ยครับอาจจะเป็นในเรื่องของตรงประเด็นในโจทย์ของเขาครับเรื่องเดลิทายแล้วก็มันส่งผลกระทบกับหลายๆคนที่มีอาการท้องเสียอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตรงกับวัฒนธรรมของคนไทยด้วยค่ะก็เราก็ไม่ต้องไปดมใกล้ๆอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าบางทีถ้าเป็นลักษณะที่ว่าเห็นเลยว่ามันเปลี่ยนสภาพแล้วอันนั้นยังตัดสินใจได้แต่อันนี้ก็จะสำคัญมากในกรณีที่แบบว่าเอ้ยมันเสียไม่เสียอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เอาวิทยาศาสตร์มาช่วยเนาะเอาวัฒนนวัตกรรมมาช่วยอะไรอย่างเงี้ย
เห็นบอกว่ามีการรวมทีมกันใช่ไหมคะจากชมรมใช่อันนี้ก็จะเป็นชมรมผมเป็นประธานชมรมเองนะครับก็เป็นชมรมจุฬาเทคสตาร์ทอัพก็เป็นในด้านของสตาร์ทอัพต่างๆนะครับก็มีเปิดขึ้นทุกปีนะครับส่วนใหญ่จะเปิดรับสมาชิกเนี่ยตั้งเทอมที่2เทอมแรกเนี่ยจะเป็นเปิดแบบพับบิกอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นความท้าทายนะเพราะว่าโครงการเนี้ยเป็นเกี่ยวกับอินโนเวชันซึ่งเราไม่ได้มาใส่อินโนเวชันขนาดนั้นเรามาใส่แอปพลิเคชันเนาะเราจบวิศวะคอมมาอะไรเงี้ยก็ท้าทายดีครับแต่ตอนนี้ก็รวมหลายศาสตร์นะคะใช่รวมในทีมมีแบบทั้งจิตวิทยาบัญชีวิทย์วะอะไรครับแล้วก็ได้เพื่อนๆที่แบบไม่ได้ร่วมทีมก็ไปขอคำปรึกษาจากภาคฟู้ดเทคเนี่ยของจุฬานะครับแล้วก็มีของภาคฟู้ดของเกษตรด้วยก็รู้จักกันก็เลยสอบถามเขาก็แนะนำดีครับผมอันนี้รางวัลที่ได้เราได้มีการไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมคะใช่ครับไปศึกษาดูงานไปศึกษาดูงานค่ะเขามีแบบโปรแกรมว่าอันนี้เขายังไม่ได้แจ้งให้เราครับแต่คงมีจะมีประโยชน์มากเนาะในการที่จะไปดูเขาคงมีโปรแกรมในการที่ให้ไปดูใช่โครงการนี้ก็จะมีสอนอบรมเนาะในเรื่องของวัฒนธรรมของญี่ปุ่นสอนภาษาสอนนวัตกรรมของญี่ปุ่นถ้าเราได้ไปดูเรียนรู้วัฒนธรรมเพิ่มก็จะได้อินสปายอะไรเพิ่มด้วยเป็นประโยชน์กับเราแล้วเรารู้สึกว่าเราตั้งบริษัทด้วยใช่ไหมคะในบริษัทของตัวเองตอนนี้ก็เปิดบริษัทเป็นของตัวเองนะครับก็เป็นชื่อว่า Actis Activity to Assistant เป็นเครื่องมือในการช่วยในการอำนวยความสะดวกให้นิสิตนักศึกษาจัดกิจกรรมได้เพราะเพย์เนี่ยเกิดจากเราเนาะตอนเป็นประธานชมรมก่อนเป็นประธานชมรมเราเป็นประธานกิจกรรมของชมรมไม่ก่อนเราก็ต้องคิดโฟลว์งานวางแผนกิจกรรมชมรมอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันเจอเพจปัญหาเยอะมากอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากพัฒนาทูตัวเนี้ยมาให้กับนิสิตนักศึกษาก็เป็นการฝึกเขาเนาะตั้งแต่ตอนที่เป็นนิสิตมันได้เรียนรู้หลายอย่างในการที่เราพยายามแบบว่าจัดกิจกรรมอะไรต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเรากลับมาที่ไอโครงการที่เราเข้าร่วมประกวดนี้นะแล้วยังไงถึงได้ไปประกวดได้อะคะผ่านมากี่เวทีแล้วคะหรือว่าเวทีแรกเลยชนะเลยก่อนหน้านี้จะเป็นเวทีที่เกี่ยวกับสตาร์ทอัพเป็นส่วนใหญ่นะครับผ่านมา 2-3 เวทีนะครับแล้วก็ค่อยมาลงอันนี้ก็ทราบข่าวจาก Innovation Hub นะครับก็ลงในกลุ่มที่เกี่ยวกับสตาร์ทอัพนั่นแหละเราเห็นก็โอเคน่าสนใจลองมาใส่ Innovation บ้างดีกว่าอะไรเงี้ยครับเขาเรียกว่าอะไรนะคะฟูโดแท็กฟูโดแท็กใช่ฟูโดนี่คือภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นแปลว่าฟู้ดอาหารฟู้ดใช่ค่ะดีแล้วมันสามารถแบบคิดว่าไปต่อยอดอะไรได้อีกไหมคะในการจริงๆแล้วไอ้ตัวที่เราคิดนะครับมันเกิดจากการคอร์สโปรดักต์คอร์สโปรดักต์มาจากสิ่งอื่นอ๋อเปลี่ยนสีมันเห็นง่ายถูกไหมครับผมเอามาจากไอเดียแหวนนะครับตอนเด็กๆสมัยเด็กๆเคยเล่นแหวนที่มันเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิอะไรเงี้ยไอ้แก้วน้ำด้วยป่ะแก้วน้ำที่เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิเออแล้วถ้ามันมีแผ่นที่แบบเปลี่ยนสีบอกเออเห็นรู้ก็น่าจะดีดีขึ้นอะไรเงี้ยมันก็เกิดการคอร์สโปรดักต์เพราะงั้นถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการคิดอินโนเวชันใหม่เราอาจจะคิดจากสิ่งหนึ่งไปทรานส์ฟอร์มเป็นอีกสิ่งหนึ่งอะไรเงี้ยก็เป็นทางเลือกที่ดีครับอันนี้ไอความรู้ทางวิศวกรรมที่ของเราทักษะจากการที่เราเรียนคณะวิศวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับทักษะของเพื่อนที่เรียนคณะอื่นๆเราได้มีการมาแชร์กันมีส่วนตรงไหนบ้างคะที่จะเล่าให้ฟังบ้างเนี่ยครับผมในทีมของผมเนาะก็จะมีหลายสายเพราะฉะนั้นเนี่ยความถนัดก็จะคนละแบบเพราะฉะนั้นเราก็จะแบ่งงานหน้าที่กันค่อนข้างชัดเจนแต่ละคนก็ทำกันเต็มที่เนาะแล้วก็ของเราเนี่ยวิศวะเราดูในเรื่องของproblem ปัญหาเกิดนี้ขึ้นสเตทอย่างนี้ดูในสูตรในการค้นคว้าวิจัยข้อมูลต่างๆนะครับในส่วนของเพื่อนก็จะเป็นอาจจะเป็นเรามีการดีไซน์เนาะในเรื่องของผลิตภัณฑ์เพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาต้องการค่อนข้างดีนะเราเลยทำกล่องทำมีอะไรดีไซน์ตัวกล่องด้วยใช่มีตัวกล่องด้วยก็จะเป็นรายละเอียดข้อมูลของโปรดักต์ของเราอะไรเงี้ยครับว่าใช้ส่วนผสมอะไรเท่าไหร่วิธีใช้ยังไงมันก็เป็นจุดที่แบบทำให้กรรมการรู้สึกชอบเราอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบ่งทุกคนก็ช่วยกันเต็มที่เนาะมันก็ไม่มีปัญหาเราก็รู้สึกว่าดีใจที่เราผ่านเราชนะมาครับผม
ป็นความรู้สึกที่แบบว่าได้ปรับปลื้มด้วยนะปรับปลื้มได้รางวัลแล้วอย่างไอผลงานของคนผู้เข้าร่วมประกวดอื่นๆเราได้มีประทับใจผลงานคนอื่นบ้างไหมคะก็มีจริงๆแล้วมีดีค่อนข้างดีหลายๆอันนะครับมีอย่างเช่นเป็นกล่องยาของเด็กจุฬาเราอีกทีมนึงนี่แหละเป็นกล่องยาที่จะคอยบอกว่าเตือนคนผู้สูงอายุเนาะเวลากินยาอย่าลืมอะไรเงี้ยก็คือผู้ดูแลสามารถเติมเข้าไปแล้วก็เตือนนะแล้วก็เปิดกินได้อะไรเงี้ยเตือนเป็นเสียงหรือว่าเตือนเป็นไฟสัญญาณไฟเตือนเป็นทั้งเสียงทั้งไฟกับพริบอะไรเงี้ยครับให้ผู้ป่วยเอามากินได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าลืมไม่ได้กินเนี่ยมันก็จะแจ้งผู้ดูแลว่าเขาลืมกินนะอะไรเงี้ยครับก็ดีครับก็เป็นนวัตกรรมเพื่อช่วยกับผู้สูงอายุก็เป็นไอเดียที่ดีแล้วก็อย่างทีมของมหาลัยอื่นนี่แข่งกับมหาลัยอื่นเนาะ3มหาวิทยาลัยมหาลัยละ2ทีมนะครับเลือกคัดเลือกเข้าไปก็ทีมอื่นอย่างเช่นตัวเก็บขยะนะครับตามคอนโดปกติเราทิ้งขยะแล้วเราต้องยกขยะเนี่ยออกไปเองใช่มั้ยทิ้งตรงส่วนกลางไอ้เครื่องเนี่ยครับมันจะเป็นขยะเคลื่อนที่เดินมาตามห้องเราทิ้งขยะในห้องใช่มั้ยมันก็จะมีประตูออกนอกห้องแล้วไอ้ขยะตัวนี้มันก็จะปุ๊บมาจอดประกบกันแล้วก็ถ่ายเทขยะมาที่เครื่องหนึ่งแล้วก็จะมีตัวเปลี่ยนถุงภายในเครื่องอะไรเงี้ยดีครับผมตัวเครื่องนี้มันก็จะแบบบีบอัดขยะได้ด้วยทำต่างๆกันนะเดี๋ยวนี้แบบว่าเรื่องเกี่ยวกับขยะอะไรก็เป็นปัญหาแบบว่าที่เราต้องแบบว่ามีการจัดการเนาะค่ะซึ่งมันลดกลิ่นเหม็นได้ด้วยนะเพราะว่ามันจะดูดเป็นสุญญากาศกันไม่ให้ออกอะไรเงี้ยไม่ต้องแบบยกมาแบบอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็แบบอย่างอีกทีมนึงเป็นทีมผู้สูงอายุเหมือนกันนะครับทำเป็นลูกบอลลูกบอลกันผู้สูงอายุล้มแล้วบาดเจ็บ อะไรอย่างงี้ครับก็พอล้มปุ๊บมันจะวัดว่าอ๋อมีโมเมนตัมล้มความเร่งในแนวดิ่งผิดไปลูกโป่งเนี้ยมันก็จะพองตัวขึ้นปุ๊บเพื่อป้องกันสะโพกหักอะไรอย่างงี้อย่างของเราเองเราก็มีเนาะที่คือภาคคอมที่มีน่าจะเป็นนิสิตรุ่นพี่อะค่ะที่ทำเกี่ยวกับว่าเป็นเซ็นเซอร์ตรวจวัดผู้ป่วยตอนล้มอะค่ะใช่น่าจะเป็นภาพตรวจสภาพแล้วก็แจ้งเตือนไปยังผู้เพราะว่าตอนนี้คือเราก็กำลังเข้าสู่แบบเอจิ้งค่ะโซเซตี้ที่ว่าผู้สูงวัยอะไรอย่างเงี้ยเนาะต้องมีนวัตกรรมหลายอย่างที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้สูงวัยอยู่ได้เนาะใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ด้านสตาร์ทอัพกับเอจิ้งเนี่ยมาคู่กันเลยหลายๆอันก็เริ่มพัฒนาให้กับผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วอย่างการที่เราเรียนภาควิศวกรรมคอมใช่ไหมคะคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยเราคิดว่าแบบเอ้ยเราได้มีการช่วยไปแบบเป็นประโยชน์ในเรื่องของการทำนวัตกรรมอะไรอย่างนี้เยอะไหมคะคือมันได้ในหลักของแนวคิดนะครับเป็นมันคิดได้คิดเป็นโปรเซสมองภาพรวมรู้ภาพรวมรู้ว่าต้องแบ่งสปรินต์ยังไงอะไรอย่างเช่นการแบ่งสปรินต์อะไรเงี้ยก็ได้เรียนมาจากทางภาคเนาะว่าโอเคเราควรจะแบ่งเป็นอาทิตย์ว่าเราเหลือเวลากี่สัปดาห์เราควรจะทำอะไรให้เสร็จภายในอาทิตย์ไหนแล้วในแต่ละอาทิตย์เนี่ยเราควรจะมีแอคชั่นทำอะไรบ้างนะครับก็จะทำอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้งานของเราเนี่ยลุล่วงไปเป็นตามเป็นขั้นตอนใช่ได้ไม่งั้นถ้าไม่กำหนดไทม์ไลน์มาเราทำไปเรื่อยเราไม่รู้ว่าสโคปมันเสร็จสิ้นแล้วก็ไปปั่นตอนท้ายอะไรเงี้ยครับก็สิ่งที่เรียนมาก็เอามาประยุกต์ใช้ในส่วนต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็เรื่องของการเก็บ requirement ก็มีประโยชน์เหมือนกันเวลาเราทำอะไรขึ้นมาเนี่ยเราต้องมาเก็บ requirement กับผู้ใช้จริงเนาะไอ้อย่างเงี้ยของเราก็มีการไปสอบถามว่าเออมีเพนปัญหาเกี่ยวกับเรื่องท้องทรงท้องเสียเก็บอาหารอยู่ที่บ้านเยอะอ๋อไม่ใช่แบบคิดไปเองไม่ได้คิดไปเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือเป็นโปรดักต์เป็นนวัตกรรมที่มีคนต้องการใช้ใช่ต้องไปถามผู้ใช้ถามชีวิตประจำวันแล้วเรานวัตกรรมของเราครับต้องไม่ทำให้เขาลำบากมากยิ่งขึ้นเนาะไม่งั้นมันก็ไม่ใช่นวัตกรรมมันก็จะเป็นจากไอ้วิชาที่เรามีไอที่เราสอนอยู่เนาะไอ้ที่ว่าวิชา exploring ป่ะคะที่ว่ามีเรื่องของดังนั้นก็มีให้ exploring ก็มีให้คิดนวัตกรรมก็ประมาณอารมณ์เดียวกันเลยใช่ก็
เด็กสมัยนี้ต้องเรียนประมาณนี้นะคะเรียนสไตล์แบบว่าเขาต้องแบบว่าเรียนรู้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทำงานเป็นทีมเวิร์คพยายามคิดอะไรที่มันเป็นแบบว่าสิ่งเปลี่ยนใหม่คิดอะไรกลับด้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะมองหลายๆมุมค่ะมองหลายๆมุมแล้วยิ่งแบบมีประสบการณ์อะไรเพิ่มมากขึ้นเลยครับเราจะเห็นรอบด้านยิ่งอาจารย์ไปเวลาเรามีอะไรเราไปปรึกษาอาจารย์เลยก็จะได้คำแนะนำที่แบบจากผู้ใหญ่อะไรเงี้ยมันก็จะอีกมุมมองนึงใช่ครอบคลุมเขาเห็นภาพใหญ่กับเราอะไรเงี้ยแต่เด็กก็จะมีความคิดเองเนาะใช่อะไรแบบว่าเอ้ยแบบนี้คิดได้ด้วยหรอว่าเออมีเทคโนโลยีอย่างนี้อย่างนี้อาจารย์อาจจะไม่รู้แต่อาจารย์มีประสบการณ์ว่าโอเคมันเกิดอย่างนี้อย่างนี้ขึ้นเงี้ยพอมารวมกันมันก็เป็นส่วนผสมที่ดีค่ะค่ะแล้วอย่างณตอนนี้ถ้าเราอยากจะเชิญชวนน้องๆมาเรียนในภาควิชาของเราอะไรอย่างเงี้ยในสาขาของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเอ้ยมาดูพี่ประสบความสำเร็จแบบนี้แล้ว อยากจะก้าวตามพี่มีสร้างแรงบันดาลใจยังไงให้น้องได้บ้างก็ในยุคนี้เนาะในยุคนี้มันเทคโนโลยีมันมาค่อนข้างไวแล้วมันเปลี่ยนค่อนข้างไวอะไรเงี้ยภาคคอมก็เป็นในสอนในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันคือพื้นฐานเนาะของการเรียนรู้เทคโนโลยีต่างๆเลยแหละซึ่งมันอาจจะไม่ทันแต่ว่าเราก็ต้องศึกษาเองแต่มันคือเบสิกเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเบสิกตรงนี้เราแน่นเรามีความรู้เราสามารถเอาไปปรับประยุกต์เรียนรู้สิ่งต่างๆได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีความรู้ด้านอื่นๆศึกษาเข้าชมรมหรือว่าเข้ากิจกรรมอื่นๆเพื่อพัฒนาตัวเองก็ได้นะครับในมหาวิทยาลัยอาจจะไม่จำเป็นต้องเรียนในภาคตัวเองขณะตัวเองอย่างเดียวเนาะก็ไปทำกิจกรรมนู่นนี่ไปรู้จักกับคนอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันทักษะสกิลด้านอื่นๆค่ะก็เดี๋ยวอาจารย์ขอถามถึงเรื่องตัวโปรเจกต์ของเราหน่อยได้ไหมคะก็คือเราทำเกี่ยวกับอะไรคะตอนโปรเจกต์จบไอ้สเปเชียลโปรเจกต์ของเราตอนโปรเจกต์จบผมเนี่ยทำระบบให้กับโรงอาหารนะครับเป็นระบบสั่งอาหารล่วงหน้าว่าแสดงว่าชอบเกี่ยวกับอาหารจริงๆใช่ใช่ใช่มีความรู้ท่านเกี่ยวกับอาหารนะครับก็ตอนปีสองอะไรเงี้ยเวลาทานข้าวกลางวันอะไรเงี้ยมีเวลาทานแค่ครึ่งชั่วโมงเลิกเที่ยงครึ่งใช่ไหมเรียนต่อบ่ายโมงก็มาแกร็บแล้วตรงช่วงนั้นน่ะคนกินอาหารเนี่ยเยอะมากเนาะทำให้เรากินไม่ทันหรือไม่ได้กินหรือแบบเข้าเรียนสายคือมันอาหารวิศวะเนี่ยนะแค่คนในคณะก็แบบ 4,000 คนแล้วอ่ะแล้วก็คณะอื่นก็มากินอีกเนาะคนมันก็โอเวอร์โหลดอะไรเงี้ยแล้วเราก็มองว่าไอ้เพื่อนผมเพื่อนที่คู่ทำซีเนียร์โปรเจกต์ด้วยกันก็เลยคิดโอเคงั้นเราสั่งอาหารไว้ก่อนเขาก็ทำเลยสั่งอาหารเปิดลงไปในกรุ๊ปไลน์ว่าโอเคมีวันนี้มีเมนูนี้สามารถสั่งแล้วก็มารับตรงร้านเกียร์ได้ อะไรเงี้ยโอเคก็มีเพื่อนแบบ 40-50 คนสั่งเขาก็เพื่อนเขาไปสั่งตอนเช้าตอนกลางวันก็ไปรับเป็นกล่องกล่องกล่องแล้วก็มาแจกเพื่อนอะไรเงี้ยมันก็เห็นภาพแล้วล่ะว่าโอเคมันมีเพนมีปัญหาจริงเขาก็ทดสอบด้วยวิธีการอย่างนี้มันก็เทสได้ระดับหนึ่งเพราะนั้นขึ้นมาปี 3ก็เป็นโครงการซอฟต์แวร์เอนจิเนียริ่งอะไรเงี้ยก็ทำเรื่องนี้เหมือนกันนะครับก็เป็นโครงงานทำระบบขึ้นมาออกแบบวางระบบมาเรียบร้อยก็เลยมาทำต่อให้มันเป็นแอปพลิเคชันไปเลยดีกว่าในส่วนนี้นะก็สามารถสั่งอาหารล่วงหน้าได้ภายในมหาวิทยาลัยภายล่วงหน้า1วันอะไรเงี้ยแล้วก็มารับเป็นช่องทางพิเศษคือชำระเงินใช้อยู่นานไหมคะเนี่ยชำระเงินผ่านออนไลน์แล้วอะไรเงี้ยก็แล้วก็ได้เลยจนเราจบหมายว่าเรามีแอปได้เขียนแอปขึ้นมาทำแอปกันขึ้นมาแล้วก็ใช้อยู่กันในกลุ่มคือเทสแล้วตอนนี้คือตอนนี้มันใช้ได้ทุกอย่างโอเคหมดแล้วแต่ว่าในเรื่องของในเรื่องของความปลอดภัยมันตอนนั้นเราไม่ได้มีความรู้แบบเรื่อง security ระบบขนาดนั้นซึ่งมันความปลอดภัยค่อนข้างต่ำเราพัฒนาตัวแอปเสร็จแล้วระบบใช้ได้หมดอะไรเงี้ยแต่เรื่องของความปลอดภัยยังเป็นกังวลอยู่อะไรเงี้ยก็เลยยังไม่ได้ใช้น่าเสียดายจริงๆถ้าแบบมีความรู้ด้านเอาไปใช้งานจริงๆให้รุ่นน้องใช้ต่อเลยใช่ถ้าเกิดว่าน้องมาต่อยอดก็โอเคค่ะค่ะก็เป็นงานที่น่าสนใจอะค่ะค่ะก็อาจารย์คิดว่าดูฟังแล้วแบบว่ามันเป็นปัญหาที่เราแก้การใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆเลยเนาะมันไม่เป็นเรื่องไกลตัวของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็
อะไรอะตอนนี้งานที่เราทำอยู่บริษัทที่เราทำอยู่ก็ได้อย่างเกี่ยวข้องกับเรื่องของทางร้านอาหารไหมไม่เกี่ยวแล้วเนาะเป็นเรื่องไม่เกี่ยว เริ่มไปด้านการจัดอีเวนต์จริงๆเราอะมีความสนมีทำหลายอย่างนะตอนอย่างตอนปี3ขึ้นปี4อะไรเงี้ยก็มีโปรเจกต์อาจารย์เป็นโปรเจกต์ของ TCDC เขาทำดีไซน์ thinking มาอะไรเงี้ยเนาะเขาก็มาให้ทางคณะของเราเนี่ยช่วยดูหาคนทำแอปพลิเคชันเขาก็มาชวนชมรม leadership leadership ก็ประกาศในกลุ่มผมว่างผมก็เลยไปพอไปปุ๊บก็นั่งฟังก็เลยตบปากรับคำไปทำแอปให้เขาอะไรเงี้ยก็ได้ทำแอปเกี่ยวกับเรียกแท็กซี่เขารีดีไซน์เกี่ยวกับแท็กซี่เนาะก็ได้ทำแอปชื่อว่า Get Taxi ซึ่งตอนนี้ก็ทำอยู่ด้วยจริงตอนนี้ทำหลายอย่างหลายอย่างโอ้โหใช่แล้วตอนนี้มีนักลงทุนด้วยที่มาเข้ามาซัพพอร์ตเราตรงนี้ค่ะจะถามว่าสนใจจะเรียนต่อคงยังไม่แน่เลยเนาะใช่ก็อยากลองลุยของตัวเองดูครับผมค่ะเป็นคนชอบแบบความท้าทายเนาะอะไรใหม่อย่างนี้ก็คือจากประสบการณ์ที่เราสะสมมาเรื่อยๆเนาะเราก็คงแบบประสบความสำเร็จแน่นอนเนาะค่ะค่ะก็สุดท้ายแล้วเนาะค่ะก็อยากจะมีอะไรฝากทิ้งท้ายไว้ไหมคะสำหรับน้องๆที่ฟังอยู่ทางบ้านก็คือไม่ว่าเราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็อยากให้แบบทำมันให้เต็มที่เนาะจะได้ไม่เสียใจทีหลังว่าทำไมเราตอนอยู่มหาลัยมันมีเวลาแค่4ปีเองพอผ่านมาแล้วรู้สึกว่ามันเร็วเนาะเรามันมีอะไรอย่างอื่นนอกจากการเรียนที่เราควรจะเก็บเกี่ยวมีเพื่อนมีคอนเนคชั่นมีความรู้ชมรมต่างๆเนี่ยสำคัญมากจริงนะครับก็อยากให้น้องๆเก็บเกี่ยวตรงนี้ให้ได้มากที่สุดเนาะอาจารย์ก็เป็นสิ่งสำคัญเข้าไปหาอาจารย์เลยถามอาจารย์พร้อมจะช่วยเราเสมออยู่แล้วนะครับแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเวลาเรามีทีมเราต้องเห็นความสำคัญของทีมเป็นอันดับหนึ่งนะครับก็มีอะไรก็ปรึกษากันให้กำลังใจคนในทีมลุยๆไปพร้อมกันอะไรประมาณนี้ไม่สามารถทำงานคนเดียวได้เนาะถ้าจะไปไกลๆลุ่งๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ทีมสำคัญสุดค่ะค่ะก็สุดท้ายแล้วก็ขอขอบคุณวีรพัฒน์จึงสมเจตไพศาลมากนะคะที่วันนี้ได้สละเวลามาเป็นวิทยากรสัมภาษณ์ประสบการณ์ที่ได้ทั้งการรับรางวัลประกวดโครงการแล้วก็จากประสบการณ์ในการเรียนอยู่ในคณะวิศวะของเรานะคะค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการของเรามาโดยตลอดนะคะขอวันนี้ขอจบลงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ